เอาละครับทุกคนในวันนี้ทำการเล่น Minecraft นะครับแต่เราทำการสร้างบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่บ้านที่ปลอดภัยที่สุดของเรานะครับผมเราจะทำการให้เพื่อนผม3คนทำการบุกนะครับก็คือนี่เราจะแบ่งฝ่ายเป็นคนที่ต้องป้องกันบ้านที่ปลอดภัยที่สุดกับคนที่ต้องเข้ามาเพื่อฆ่าเราหรือว่านักฆ่านะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับทุกคนครับก็ติดตามชมกันได้นะครับเรามีเวลาในการสร้างบ้าน15นาทีนะครับทุกคนพร้อมกับกับดักที่เพิ่มเข้ามาในเกม Minecraft นะครับผมโอเคแล้ว3คนนั้นก็ไปทำการเตรียมชุดอาวุธอยากเสกอะไรเสกเต็มที่เลยครับไปหาชุดอาวุธได้เต็มที่เลยครับผมส่วนพวกเราก็ทำการสร้างบ้านไปถ้าเกิดพร้อมแล้วแยกย้ายทุกคนไปอยู่ฝั่งนู้นเลยพวกผมอยู่ฝั่งนี้อย่ามาดูบ้านผมนะไปไกลนู่นเลยไปไกลชิวชิวโอเคครับน้องๆครับก่อนอื่นนะครับเรามีเวลา15นาทีในการสร้างบ้านเราต้องมาประชุมทีมก่อนนะครับเราสร้างบ้านแนวไหนดีก่อนอื่นต้องแบ่งเป็นคนหนึ่งวางกับดักคนหนึ่งสร้างเอางี้บิลดเออร์บิลดเออร์ผมจะให้บิลดเออร์เป็นบังแล้วกันนะครับบังต้องเป็นบิลดเออร์ของเรานะครับเพราะว่าเขาเคยทำการสร้างบ้านที่โคตรสวยงามนะครับนั่นคือบ้านแห่งซอสอาร์ตออนไลน์นะครับทุกคนบังเป็นบิลดเออร์ได้ใช่ไหมครับจะให้สร้างอะไรอ่ะประเด็นละสร้างบ้านปกติที่เราต้องอาศัยอยู่ครับผมบ้านให้มันสวยๆเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ครับเราก็ได้ทำการเตรียมพื้นที่ในการสร้างบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทำการให้บังทำการสร้างบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วผมไปทำการวางรั้วก่อนนะครับผมไอ้เบนเดี๋ยวพี่ระวังรั้วเองน้องชายให้มันดูสวยๆเบนจับมันหน่อยมาช่วยหน่อยเบนมาช่วยหน่อยมาช่วยอะไรเอาแบบไหนดีเอาแบบไหนดีพี่พอยังอ่ะโอเคก่อนอื่นผมทำการเตรียมวางรั้วก่อนดีกว่านะครับน้องๆเดี๋ยวรั้วผมจะเอาประมาณเท่านี้นะครับทุกคนโอเคตอนนี้พี่วางกำแพงเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกนะครับผมที่เรามีนะครับในการกำจัดพวกนั้นนะครับเจ้าสิ่งนี้มีชื่อว่ามัลติช็อตนะครับผมเจ้ามัลติช็อตนี้นะครับความสามารถของพี่แกนะครับเมื่อเราทำการวางนะครับผมมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นตัวแอโร่นะครับมาทำการยิงล้อมรอบบ้านเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำการสร้างกระแสไฟฟ้าให้เขานะครับหรือว่าวงจรลูปนั่นเองนะครับทุกคนโคตรเฟี้ยวผมไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่ามีใครทำวงจรลูปเป็นกันหรือเปล่าไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำเลสโตนเลยเออมีจานเบนนะจำเป็นทำได้ทุกอย่างยังไม่สีต้องทำโอเคครับตอนนี้ครับผมไปทำการเอาเจ้าตัวดิสเพนเซอร์ที่วางรอบบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการให้ดูนะครับว่าดิสเพนเซอร์ที่ความสามารถของพี่แกคืออะไรนะครับก็คือว่าเมื่อเราทำการวางนะครับไปทำการยิงธนูออกมาทั้งหมด2นัดด้วยกันเอ้ย3นัดด้วยกันนะครับทุกคนเนี่ยเป็นแบบมันติอย่างนี้เลยนะครับทุกคนโอเคฮะอันนี้คือกับดักแรกของเราไปกับดักที่2นะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมก่อนดีกว่านะครับ A few moments laterโอเคครับฝั่งนู้นข้าไม่ถึงแล้วครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะครับผมซึ่งการออกของเรานะครับเราจะทำไม่ออกกันนะครับเราจะใช้เป็นแบบว่านี่โอเคครับตอนนี้แล้วครับผมเราทำการค่อยๆวางเจ้าสิ่งที่เรียกว่าหญ้านะครับทุกคนคือหญ้านี้นะครับบอกเลยว่าใครที่มาเหยียบกับดักเรานะครับก็ตายหมดนะครับผมนี่หญ้าพิษมันคือยาแห่งความยาแห่งความตายนะครับผมไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขาจะเตรียมของมาแบบว่าดีในการบุกบ้านของเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะดีสุดๆเลยนะครับจากที่ผมคาดการเอาไว้นะครับทุกคนพลังต่อไปที่เราจะวางนะครับนั่นคือสิ่งเล็กๆนะครับผมมันคือสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราต่างก็เรียกมันว่าเฟรมทาวเวอร์นะครับไอ้เบนลองใช้วงจรดิว่ามันใช้ได้หรือเปล่าได้ครับโอ้โหโอ้ลองชายแค่นี้มันก็น่าจะพ่ายแพ้แล้วต่อเราแล้วนะครับไอ้คนที่จะมาบุกบ้านเราหรือว่าเจ้าโจร นะครับผมก็ต่อไปนะครับสิ่งที่ผมทำการวางต่อไปนั่นก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเฟรมทาวเวอร์นะครับซึ่งก็เฟรมทาวเวอร์นี่ความสามารถของพี่แกนะครับก็ตามชื่อเลยครับผมยิงไฟออกมาครับทุกคนโอเคครับอันนี้ก็เฟรมทาวเวอร์ของเรานะครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไปอยู่ใกล้มันนะครับมันฆ่าคุณแน่ๆถ้าเกิดไม่ใช่คนที่วางนะครับหรือว่าไม่ใช่ผมนั่นเองนะครับทุกคนเป็นไงบ้านผมนี่คือแบบว่าโคตรอภินิหารเลิศหรือเลิศสแมนแตนมากมาอันต่อไปดีกว่าที่เราจะทำการใส่กันนะครับผมนั่นก็คือเป็นคีย์อ๋อคุณใจบาทนะครับก็คือความสามารถของพี่แกก็แค่เป็นคีย์เหมือนกันคีย์เฉยๆที่เป็นเหมือนกับคุณใจบ้านไม่ต้องไปยุ่งหรอกอ่ะเอานี้ดีกว่าครับอันต่อไปที่เราจะทำการวางมันคือสิ่งที่เรียกว่าสไปทรัพนะครับสไปทรัพแปลสั้นนะครับผมก็คือเป็นเรื่องอะไรดีวะก็คือสไปทรัพนะครับหนามหนามใช่มันคือหนามครับทุกคนครับมันก็คือหนามฮะซึ่งเจ้าหนามนี่นะครับผมมันก็จะทำการแบบว่าฆ่าคนที่มาอยู่แถวๆบ้านเราได้นะครับทุกคนอย่างนี้ฮะกระจกล้อมไหมจันทั้งสามเลยบังทั้งสามเลยบังโอเคเอาหนามล้อมรอบบ้านครับผมบอกเลยฮะว่าถ้าเกิดหนามล้อมรอบอีกขนาดนี้นะครับไม่น่าจะมีคนไหนนะครับที่สามารถมาโจมตีบ้านเราได้นะครับผมตอนนี้เหลือเวลาอีกทั้งหมดเคลียร์แค่3นาทีนะครับต้องรีบแล้วครับเชฟเคลียร์อยู่เคลียร์ของอยู่ใจเย็นผมว่าระวังกับดักขนาดนี้บ้านเราก็ปลอดภัยนะครับไม่น่าจะมีหมาตัวไหนมาบุกบ้านเราได้นะครับผมเดี๋ยวหมาตัวนั้นมันจะโหดจริงๆนะครับทุกคนครับผมมั่นใจเลยมาอันต่อไปครับที่เป็นสุดยอดแห่งขุมพลังครับผมมันมีชื่อว่าชาร์ปชูเตอร์ครับความสามารถของพี่แกก็คือว่าพี่แกจะยิงคนที่พี่แกไม่ค่อยชอบกินหน้าเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนมันก็จะยิงคนที่มันไม่ค่อยชอบกินหน้าให้เป็นปุ๋ยไปซะแล้วประมาณนี้นะครับทุกคนครับโอ้มันยิง
มันจะค่อยๆยิงคนที่มันไม่ชอบขี้หน้าให้มันกลายเป็นปุ๋ยนะครับทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าจะต้องมีผมแค่คนเดียวแล้วครับเพราะว่ามันไม่ชอบขี้หน้าเพื่อนๆผมเท่าไหร่นะครับทุกคนไม่ชอบไม่ชอบเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ผมบ้านเราก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับโอ้โหอะไรหลายอย่างมากมายนะครับผมเรียกว่าถ้าเกิดคนที่เข้ามานี่ต้องเรียกว่ากลายเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับไม่มีทางที่จะชนะสิ่งที่เรียกว่าผมสร้างขึ้นมาได้หรอครับมันคือสุดยอดขีปนาวุธที่เอาไว้ยิงนะครับทุกคนเฮ้ยไอ้บ้านผมปลอดภัยแล้วผมจะไล่พวกคุณออกไปแล้วพวกคุณไปอยู่ฝั่งนู้นไปผมไม่ต้องการพวกคุณแล้วอ่ะโอ้ยแย่แย่แย่ไม่ควรที่อยู่บ้านผมแล้วผมอยากแกของที่นี่คนเดียวไปไปอะไรอ่ะวาระวายด้วยแย่ไปเลยไป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 ก็ได้โอเคครับดวงมันยิงสิครับทุกคนโคตรโหดครับน้องโอเคในสุดผมได้ครองบ้านหลังนี้เพียงแค่ผู้เดียวแล้วนะครับหรือว่าเป็น The One และ All and Only นะครับผมที่จะได้ครองบ้านหลังนี้นะครับน้องๆครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะครับผมที่เราทำการสร้างบ้านต้องรีบจัดจานเลยครับทางฝั่งนู้นนะครับก็ต้องทำการเอ็นโชว์เอ็นชานขอเพื่อบุกบ้านผมนะครับบ้านที่สุดแสนจะอัศจรรย์หันแน่นอนว่าเราต้องมีกาดเฝ้าบ้านด้วยนะครับทุกคนครับกาดเฝ้าบ้านของเรานี่ต้องเป็นอะไรเทพๆหน่อยนะฮะน้องๆเนี่ยผมจะไม่ออกไปนอกบ้านแน่นอนฮะเพราะนอกบ้านมันอันตรายโอเคครับตอนนี้ครับผมไม่รู้ว่ามันจะเอ้ยมันมากันแล้วว่ะทุกคนเปิดกับดักได้ชิแป่งแล้วกับดักลูกของไอ้เบนมันหลอกมันเหลี่ยมผมโอเคครับผมตอนนี้ครับทางฝั่งนู้นเริ่มบุกมาโจมตีเราแล้วนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าฝั่งนู้นเขาจะทำการบุกแล้วได้เปล่ามีคนล่องหนคนนึงด้วยนะครับชิแป่งแล้วมันยิงผมแล้วทุกคนโอ้ใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นอย่าเพิ่งยิงกันมาโอเคครับตอนนี้ครับผมทางกองกำลังเราครับยิงไปก่อนเลยครับยิงไปก่อนเลยครับผมยิงไปฮะยิงไปฮะไอ้ปั้นทองกินไอ้ปั้นทองเดี๋ยวได้เพิ่งเอ็นช้านะไม่ต้องเอ็นช้านะมันโหดไปทุกคนไอ้ปั้นทองธรรมดานะไอ้พวกนั้นน่าจะเพื่อมาเพื่อเอาเงินเดือนเรานะครับผมเราทำการป้องกันได้โอเคมีคนตกไปแล้วข้างล่างครับผมมีคนตกข้างล่างไปแล้วครับมีคนตกข้างล่างไปแล้วครับต้องตายแน่นอนครับผมเจอกับดักขนาดนี้เอายางเกินจังหวะนี้พวกเด็กๆไม่มีทางที่จะรอดจากเนื้อมือผมได้แล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วชิบแปลงแล้วมีคนเข้ามาได้เป็นบ้านที่ปลอดภัยแล้วเออชิบแปลงแล้วมันเข้าบ้านที่ปลอดภัยผมมาได้แล้วถึง3คนพวกเราตัวเราแล้วต้องโอเคโอเคแล้ววะผมวิ่งมาแล้วผมผมเอ้ยตัวเรายิงมันแล้วยิงมัน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 ไอ้หนูยิงมันยิงมันยิงมันโอเคผมต้องหนีก่อนครับจังหวะนี้เพื่อการเราตัวรอดของเรานะครับเอ้ยอยากกินเนช้าเปิ้ลนี่เกมมันธรรมดาดิครับไอเกมทางการทางการครับไม่ต้องทำกันไปครับโอ้โหยิงเข้าไปจังหวะนี้ครับต้องตายแน่นอนจังหวะนี้ไม่น่ารอดครับผมไม่น่ารอดไม่น่าเหลือโอ้ยมีคนผมรู้แล้วเขาเข้ามายังไงเขาเข้ามาทางใต้ดินหมดทุกคนโคตรสวยเดี๋ยวมึงตีผมดิโอเคหนีก่อนตอนนี้ต้องหนีก่อนนะมองอะไรไม่เห็นเลยว่าไงบ้างมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคแน่นอนครับมันมองไม่เห็นอยู่แล้วครับผมจังหวะนี้ฮะไม่ช่วยโอเคครับกิ๊กคิงเนอร์โดนปืนยิงตายไปแล้วครับผมมีคนนึงยอมเลยไม่ไหวจริงเป็นไงเป็นไงเจอกับดักผมเข้าไปนี่ผมบอกเลยครับว่าไม่มีใครที่สามารถชนะเราได้หรอกครับโอ้กอดแตกไงใครเขาเก็บพอได้ไม่ทันแล้วผมได้เก็บศพกิ๊กคิงเนอร์ไปแล้วครับจังหวะนี้ครับผมทุกคนเรามีอุปกรณ์เทพๆให้ผมใช้งานกันแล้วนะครับทั้งดาบเทพแล้วก็อะไรเทพๆหมดเลยนะครับผมตอนนี้ผมถึงเวลาที่ต้องฆ่าพวกมันกันก่อนแล้วนะครับไอ้คนไอ้พวกโจรช่วยมาบุกบ้านผมถึงแม้ว่าบ้านนี้ผมจะยึดมาก็ตามทีตะลุมบอล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 เลยๆๆบอลตีเป็นคนอะไรเราอะไรเราอะไรเราเอเอเอเรียบร้อยโดนกับเหยียบกับดักครับตอนนี้บังโดนกับดักเหยียบไปแล้วครับผมตอนนี้ครับมีคนบวกแตกครับผมตามที่ผมคิดคาดการไว้เลยครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยการเยอะเกมเมอร์ครับโดนกับดักที่ผมคาดการไว้เล่นหน้าไปก่อนครับผมทีนึงถึงเวลาแล้วครับผมน้องๆครับที่เราต้องจบเกมนี้กันแล้วนะฮะหลังจากที่บ้านที่ปลอดภัยที่สุดถ้าผมถือว่าผมโชคดีนะที่ผมเจอไอ้พวกโจรพวกกระโจนเฮ้ยมากเลยเจอชุดเก่ามาจากไหนเนี่ยชุดเก่าที่เก็บได้มาโอเคทิมเลยลูกพ่อ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 ทิมเยอะๆทิมเยอะๆลูกหัวทิมเยอะๆลูกทิมเยอะจะตายแล้วคือก่อแต่แล้วก็ตายเถอะไอ้หนูเรียบร้อยครับผมตอนนี้ครับไกเยอร์เกมเมอร์ก็สิ้นลมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงเวลาจบแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่โจรที่มาบุกบ้านของแค่คนเดียวนะครับทุกคนอะไรเจอลูกธนูเจอธนูนับล้านเขายิงเข้าไปหน่อยยิงไปเลยลูกพ่อโอ้ยิงมันสิลูกมันจะยิงพ่อโอ้ยโอเคตอนนี้ไอ้โจรต้องถึงก็ต้องหนีไปนะครับเอางี้ถ้าเกิดแกหนีไปฉันจะไม่ชีวิตแกได้หนูพร้อมที่จะหนีไหมหรือว่าจะมาสู้กับบ้านที่ปลอดภัยที่สุดต่อจะตายมีศักดิ์ศรีเพราะบ้านที่ปลอดภัยที่สุดอะมันไม่มีใครที่ถล่มได้หรอกหน้าเพราะบ้านที่ปลอดภัยที่สุดไม่มีใครถล่มได้หรอกหน้าจะบอกให้
เออร้อยโอเคครับน้องๆตอนนี้ผลชนะก็เป็นของบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะครับทุกคนที่ผมได้ทำการสร้างมันขึ้นมานะครับเป็นไงบ้างครับผมทุกคนในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็สามารถที่จะปกป้องบ้านของเราได้นะครับถึงแม้ว่าจะลากเรื่องผมไปหน่อยก็ตามทีนะครับน้องๆโอเคเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เจอใหม่ลาก่อนครับน้องๆบายครับทุกคนโชคดี